สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับการขับรถกลับบ้านนะคะเมื่อวานเราขับรถจากกรุงเทพนะคะมาตั้งใจว่าจะกลับบ้านที่เชียงใหม่นะคะ700กว่ากิโลแต่ว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดอาสาฬหบูชาไหมใช่ไหมคนขับรถขึ้นเหนือเยอะมากเลยและทำให้แบบรถติดเราไม่สามารถทำเวลาได้เลยทำความเร็วได้เลยรวมถึงฝนตกด้วยนะคะฝนตกตั้งแต่กำแพงเพชรเลยดังนั้นเรามาถึงตากเราก็เลยคิดว่าเราพักก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วันนี้ก็เราตื่นแต่เช้ามาแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วก็เตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมภาระต่างๆนะคะเตรียมรถเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางแต่ว่าวันนี้ชาเลนจ์วันนี้ก็คือฝนตกอีกละนะคะดูเหมือนจะตกหนักกว่าเมื่อวานด้วยนะคะแต่ว่ามันคงไม่ใช่อุปสรรคใหญ่หลวงอะไรเนาะเพราะเราต้องถึงบ้านสิใช่ไหมของเราเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะจากการขับรถทางไกลนะคะจากกรุงเทพมาที่บ้านนะคะระยะทางทั้งหมดก็710กิโลเมตรนะคะใช้น้ำมันไป2ถังถังละประมาณ10ลิตรนะคะทั้งหมดก็20ลิตรนะคะถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราขับรถรถยนต์นะคะจากกรุงเทพมาที่บ้านนะคะก็เป็นไงมั่งหรอก็รู้สึกดีนะเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราทำสำเร็จเรา achieve บางอย่างเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะคะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากทำอะไรแล้วเรามีความลังเลว่าเราจะทำได้หรือเปล่าลองทำมันลองทำไปเถอะนะคะพอเราได้ลองทำมันอ่ะแล้วเราทำได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันภูมิใจเราทำได้นะเว้ยแล้ว
เราจะมองหาอะไรที่มันยากกว่านี้นะคะจะมียากกว่านี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยลองทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เก่งความพร้อมความเก่งมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันไม่มีอ่ะแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เก่งเลยเมื่อวันก่อนอ่ะวันนี้เราบอกเลยว่า700กว่ากิโลเมตรนี่นะจะให้เราหลบอะไรให้เราหลีกอะไรจะให้เราแซงอะไรจะให้เราขึ้นเขาหรือว่าจะให้เราขี่ในทางลูกรังเราทำได้หมดนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มารีวิวรถคันนี้นิดนึงนะคะตัว GPX Legend 200นะคะรถคันนี้มีกำลังแรงม้าอยู่ที่200 cc นะคะโดยรวมเราโอเคกับตัวเครื่องนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้แรงมากแล้วก็ดูว่ามันก็เร่งได้ขึ้นเวลาที่เราขึ้นเขานะคะแต่ตัวที่เราไม่ชอบก็คือมันนั่งไม่ค่อยสบายอ่ะเบาะมันไม่รู้สิเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าเรานั่งไม่เต็มก้นอ่ะแล้วมันจะทำให้เราเมื่อยเนาะอันที่สองก็คือตัวนี้ตัวคลัตช์มันแข็งไปนิดนึงนะแล้วก็ตัวเบรกก็แข็งมันทำให้เวลาที่เราเบรกอ่ะเราใช้แรงอ่ะมือเลยนะแข็งหมดเลยจะมาเรามาถึงบ้านนะมือเรานี่แบบถือว่าแบบชาเลยอ่ะนะคะแต่ว่าพวกเนี้ยมันแก้ไขได้ไงเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ช่างเขาลองปรับจูนดูว่าเราจะทำยังไงที่คลัตช์มันจะนิ่มกว่านี้นะคะหรือว่าเบรกมันจะนิ่มกว่านี้เพื่อที่จะเซฟแรงในการที่เราใช้งานนะคะอย่างอื่นเราไม่ได้ติดใจอะไรกับรถคันนี้นะอย่างเดียวก็คือแบบมันนั่งไม่ค่อยสบายแค่นั้นเองถ้าเราคิดถึงสถานการณ์จริงว่าเราจะขับรถทางไกลวันละ300กิโลเมตรขึ้นเนี่ยถ้าเรานั่งไม่สบายเราคงไปได้ไกลมากไม่ได้เนาะเราไปแล้วเราต้องพักอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็ลองดูแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่คุ้นกับมันอะเนาะเราเพิ่งขับระยะทางไกลเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะขับกลับกรุงเทพในวันมะรืนนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะถ้าหากว่าขับกลับกรุงเทพแล้วยังรู้สึกว่าเมื่อยมากแล้วต้องการการพักผ่อนเยอะแยะเต็มไปหมดก็อาจจะต้องตัดสินใจใหม่ว่าเราจะเอารถคันไหนออกไปนะคะก็ตอนนี้ก็ให้โอกาสก่อนนะเพราะสวยดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ติดกดไลค์กด Subscribe นะคะเราจะได้มีทริปดีๆแบบนี้นะคะให้ชมนะคะแล้วก็ดูที่ว่าผู้หญิงไทยเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากผู้หญิงอย่างเราทำอะไรได้เยอะมากนะคะทำในสิ่งที่บางทีผู้ชายยังตกใจเลยนะคะก็อย่าลืม Subscribe กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ